ครับอย่างที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่า inflectional affixes มีทั้งหมด8ประเภทในขณะที่ derivational affixes ซึ่งประกอบด้วย prefix กับ suffix มีจำนวนมากกว่าดังนั้นจึงอยากให้ผู้เรียนได้รู้จัก derivational affixes หรือว่า prefix suffix โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆนะครับแต่ก่อนอื่นมารู้จักคำว่า root หรือ stem กันก่อน root คืออะไรroot หรือ base มันคือหน่วยคำที่ให้ความหมายหลักของคำนั้นๆหรือภาษาไทยเรียกว่ารากศัพท์นะครับส่วน stem stem หมายถึงคำที่ประกอบด้วย root แล้วก็ affixes เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็น prefix ข้างหน้า suffix ข้างหลังนะฮะรวมกันกับ root เรียกว่า stem นะครับทีนี้มาดูคำว่า prefix prefix หมายถึงอะไร prefix หมายถึงหน่วยคำที่นำมาวางไว้ด้านหน้าของหน่วยคำอิสระหรือรากศัพท์ prefix ส่วนใหญ่มักจะทำให้ความหมายของคำศัพท์หรือรากศัพท์เดิมเปลี่ยนแปลงไปนะครับตัวอย่าง prefix ที่มักจะเห็นกันบ่อยๆนะตามตารางที่แสดงไว้ตรงนี้นะครับก็จะเรียงออกมาเป็นแถวนะเป็นแนวตั้งหรือว่าคอลัมน์นะครับนะเป็น3คอลัมน์คอลัมน์แรกที่เห็นปรากฏในบนภาพเนี่ยนะฮะในตารางนี้คอลัมน์แรกจะเป็นตัวอย่างของ prefixes ที่เจอกันบ่อยๆนะครับจริงๆมีมากกว่านี้นะครับอันนี้คือที่เราเห็นกันบ่อยๆใช้กันบ่อยๆส่วนคอลัมน์ที่2เป็นความหมายเพราะ prefixes ทุกตัวนั้นจะมีความหมายในตัวของมันเองนะครับและคอลัมน์สุดท้ายคอลัมน์ที่3นะครับขวามือสุดในภาพนะครับเป็นตัวอย่างของ stemหรือตัวอย่างของคำที่ประกอบกับ prefix เรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆก็มีตัวอย่างเยอะแยะนะครับครับเรามาดูตัวอย่าง prefix นะครับที่ปรากฏในตารางไปด้วยกันนะครับเรามาดูตัวอย่างสัก 3-4 ตัวอย่างก่อนนะครับตัวอย่างแรกนะครับ prefix anti หรือว่า anti anti prefix ตัวนี้นะครับมีความหมายว่าต่อต้านหรือป้องกันเช่นตัวอย่างคำว่าantifreeze antifreeze freeze แปลว่าแข็งตัวเหมือนกับน้ำแข็งในช่อง freeze เนี่ยนะครับแข็งตัวน้ำแข็งตัวนี่ antifreeze มีความหมายว่าป้องกันการแข็งตัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นคำศัพท์ที่มีความหมายจาก freeze เป็น antifreeze อย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อไปนะครับตัวอย่าง prefix de นะ d หรือ de เขียนสะกดเป็นตัว d กับตัว e เนี่ยนะครับมีความหมายว่าตรงข้ามกับความหมายของรากศัพท์เดิมเช่นคำว่า defrost เดิมคำว่า frost แปลว่าจับตัวแข็งแต่เมื่อใส่ d เข้าไปก็จะแปลว่าละลายตัวคือสลายละลายตัวไปต่อไป prefix dis นะครับมีความหมายว่าไหม้นะ dis มีความหมายว่าไหม้หรือมีความหมายตรงข้ามกับรากศัพท์เดิมเช่นกันนะครับเช่นคำว่า disagree คำว่า agree เดิมแปลว่าเห็นด้วย I agree แปลว่าฉันเห็นด้วยแต่พอเติม dis เข้าไปข้างหน้าแปลว่าไม่เห็นด้วย I disagree ฉันไม่เห็นด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรามาดูตัวอย่างกันอีก2ตัวอย่างนะครับก็ไล่ลงมาประมาณตรงกลางของ list นะครับตัวอย่าง prefix คำว่า inter นะ prefix inter inter เจอกันบ่อยนะครับ prefix อันนี้มีความหมายว่า between แปลว่าระหว่างนะมีความหมายว่าระหว่างอยู่ในตัวของมันยกตัวอย่างคำว่า interact ก็มาจากคำว่า inter กับ act รวมกันคำว่า act แปลว่ากระทำเมื่อใส่คำว่า inter เข้าไปข้างหน้าก็แปลว่าเป็นการกระทำระหว่างกันและกันหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งภาษาไทยก็คือ interact ก็คือการปฏิสัมพันธ์นั่นเองนะฮะการโต้ตอบกันนั่นเองนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับคือ prefix pre prefix ที่เราเจอบ่อยนะครับซึ่ง pre ตัวนี้มีความหมายว่าก่อน
หรือว่า before นั่นเองตัวอย่างเช่นคำว่า pretest เดิมรากศัพท์ test แปลว่าทดสอบเมื่อเติม prefix pre เข้าไปก็จะแปลว่าทดสอบก่อนนะ pretest อย่างนี้เป็นต้นครับในลิสต์ที่ปรากฏเห็นนี้ก็จะมี prefixes อีกหลายตัวที่คุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับก็อยากผู้สอนก็อยากให้ผู้เรียนนะครับกลับไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับครับต่อไป suffix นะครับ suffix หมายถึงหน่วยคำที่วางไว้ด้านท้ายของหน่วยคำอิสระหรือรากศัพท์นะครับคือวางไว้ด้านหลัง prefix ส่วนใหญ่นะครับมักจะทำหน้าที่ทำให้หน้าที่ของหน่วยคำหรือที่เรียกว่า part of speech เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเช่นอาจจะเปลี่ยนจาก verb เป็น noun หรืออาจจะเปลี่ยนจาก adjective เป็น adverb อย่างนี้เป็นต้นนะครับคำและ suffix ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันบ่อยๆนะครับจากการที่เรามองดูตรงคำศัพท์แล้วก็ตรงท้ายคำนะซึ่งอยู่ตรงท้ายคำศัพท์เนี่ยก็จะมี suffix ต่อไปนี้นะครับที่เราเจอกันบ่อยๆเช่น suffix able หรือ ableหรือมันก็ able ible suffix al suffix ial ed en er หรือว่า or แล้วก็ est suffix full นะเช่น beautiful ic ic suffix ing suffix ion tion ation ition ity ty ive ative itive suffix less suffix ly suffix ment ment suffix ness นี่ก็เจอบ่อยนะฮะ ness suffix ous eous is นะ is เช่นเดียวกันนะ ious suffix s หรือว่า es แล้วก็ suffix y เฉยๆพวกนี้เราเจอกันบ่อยมากนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างไปพร้อมๆกันนะครับตามลิสต์ที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับ suffix ตัวแรกนะครับคือ suffix able able หรือ ible able suffix 2ตัวนี้นะฮะมีความหมายในตัวของมันแปลว่าสามารถในขณะเดียวกัน suffix นี้ก็เป็น suffix ที่ทำให้รากศัพท์เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับคือเปลี่ยนแปลงเรื่องของ part of speech เปลี่ยนมาเป็นอะไรคำตอบคือเปลี่ยนมาเป็น adjective ตัวอย่างเช่น comfortable คำว่า comfortable ที่แปลว่าสะดวกสบายนะครับมาจากรากศัพท์เดิม root ของมันคือ comfort c o m f o r t comfort ซึ่งเดิมเป็นคำนามพอเติม suffix able เข้าไปก็จะกลายเป็นคำ adjective คือ comfortable นะก็จะเป็นคำ adjective ไปและอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับคือ suffix er ซึ่งมีความหมายว่า the one who หรือบุคคลซึ่งหรือว่าผู้ซึ่ง suffix er เนี่ยเมื่อมาวางไว้โดยเฉพาะวางไว้หลัง verb หลังกริยายกตัวอย่างคำว่า workกริยา work ที่ว่าทำงานเนี่ยนะครับพอเติม er เข้าไปก็จะกลายเป็นจากกริยากลายเป็นคำนามคือคำว่า worker ก็จะกลายเป็นคนงานทันทีจาก work งานเฉยๆเติม er จากกริยากลายมาเป็นคำนามที่เป็นคนคือ worker ทันทีอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับต่อไปเรามาดู suffix full นะไล่ลงมานะครับอยู่ตรงกลางๆล่างๆนะครับSuffix full คือ ful ซึ่งมีความหมายว่า full of หรือว่าเต็มไปด้วยนะครับซึ่ง ful ตัวเนี้ย suffix ตัวเนี้ยนะครับเมื่อเรานำมาวางไว้หลังคำนามตัวอย่างเช่นคำว่า care คำนาม care c a r e ซึ่งแปลว่าความใส่ใจนะครับพอเติม full เข้าไปกลายเป็น careful ก็จะกลายเป็นคำคุณศัพท์หรือคำ adjective ทันทีนะครับก็ความหมายก็จะกลายเป็นคำว่าระมัดระวังหรือว่าใส่ใจอย่างเต็มที่อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับได้แก่ suffix ment ตัวนี้เราก็เจอบ่อยนะครับในภาษาอังกฤษที่ออกเสียงว่า ment ment เนี่ยนะฮะซึ่ง ment เนี่ย suffix ตัวนี้มีความหมายว่า action หรือการกระทำหรือว่า process
แปลว่ากระบวนการ MENT เนี้ยเรามาวางไว้หลังกริยายกตัวอย่างเช่นกริยาหรือ verb คำว่า develop ที่แปลว่าพัฒนาพอเติม MENT เข้าไปข้างหลังจาก verb กริยา develop กลายมาเป็นคำนามทันทีนะครับคือคำว่า development แปลว่าการพัฒนาจากพัฒนากลายมาเป็นการพัฒนาจากกริยากลายเป็นคำนามทันทีนะครับครับแล้วก็ยังมีตัวอย่างที่ท่านเห็นนะครับในลิสต์ที่ปรากฏเนี่ยนะครับยังมีอีกหลายๆตัวทีเดียวนะครับผู้สอนก็ขอให้ผู้เรียนไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับจากที่เราได้คุยกันไปแล้วเนี่ยนะฮะจากการวิเคราะห์ตรงนี้ท่านสามารถไปวิเคราะห์เพิ่มเติมเองได้นะครับ